สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงร่างรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการส่งมอบกันไปอย่างเป็นทางการฉบับที่ประธานต่อประธานส่งมอบกันนี่ปกสีทองอารามเลยนะคะก่อนหน้านั้นอาจารย์บวรศักดิ์ก็ได้พูดถึงการวิพากษ์หรือว่าพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือนนางงามดูก็ต้องดูกันในภาพรวมจะไปผ่าไส้ผ่าหัวใจออกมาดูเนี่ยไม่ได้ก็เลยจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อนี้ค่ะรัฐธรรมนูญนางงามทั้งหมดนี้นะคะกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะก่อนเข้ารายการก็นึกถึงเพลงประกวดนางงามนิดนึงนะเพราะว่าเวลาประกวดนางงามจะนึกถึงมันก็ต้องมีเพลงของสุนทราภรณ์โอ้เพลงนี้อมตะชมเอ๋ยชมงามเช่นใช่ค่ะอารามแท้แลตะลึงค่ะได้ยนต์ครั้งหนึ่งใช่ไหมเสน่ห์ซึ้งตรึงใจอันนี้ยนต์หลายครั้งไม่รู้มีเสน่ห์หรือเปล่าต้องถามท่านผู้ชมดูแต่ได้ตะลึงกันจริงๆนะคะนั่นแหละจ้ะได้ยนต์ครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจอะไรอีกนะครั้งเดียวได้เจอครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมรักใคร่พันผูกใจไม่ร้างรานี่จำได้เหมือนกันนะแต่อย่าให้ถึงกับร้องเลยนะชมกี่ครั้งมันก็ไม่พันผูกใจไม่ล้างล่ะนะมีแต่ต้องมีวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอาจารย์แปลกใจว่าทำไมแกไปเปรียบเหมือนนางงามนั่นน่ะสิคะมันมาก็มาเฉลยด้วยคำหนึ่งตรงที่ว่าแกบอกว่าคือคุณต้องดูร่างรัฐธรรมนูญเหมือนดูเหมือนนางงามอย่าไปผ่าท้องเอาไส้ไม่ดูหรือหากดูป่าด้วยการดูต้นไม้ทีละต้นแปลว่ามีลงรายละเอียดนะไม่ดูทั้งป่าก็จะเห็นแต่รายละเอียดเพราะฉะนั้นต้องดูภาพรวมว่าแก้ปัญหาในอดีตได้หรือไม่แล้วทางสร้างอนาคตด้วยหรือไม่หากดูครบแล้วแม้มีบางประเด็นไม่เห็นด้วยถ้าหนักหนาสาหัสถึงขนาดไม่รับหรือไม่นะอย่าไปเชื่อการชักนำของคนแต่ว่าที่อาจารย์ติดใจนะประเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าที่แกทำแบบนี้เพราะอะไรค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือความคิดของอาจารย์อเนกอีกคนนึงนะคะแล้วก็ของคุณบรรทูลค่ะคือเขาอธิบายเหตุผลอันนี้นี่ใครมอนิเตอร์อยู่นี่เราพยายามจะให้ฝั่งของทางรัฐบาลเนี่ยได้นำเสนอแล้วเรามาวิเคราะห์ว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นค่ะแล้วที่คิดอย่างนั้นเนี่ยคนมีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้อื้ออึงแหละคนไม่เห็นด้วยถ้าเป็นนางงามนะปกติมีคนวิพากษ์วิจารณ์สักนิดหน่อยนะเสร็จเลยเขาต้องถอนเลยนะโอ้โหไม่ได้ยิ่งมีประวัติไม่ดีนะเขาก็ต้องหลุดนางงามเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งกว่าใช้คำว่าสาวไส้กันอีกนะขุดประวัติตั้งแต่เขามาดูหมดเลยทำสัญญากรรมหรือไม่เขาดูหมดเลยเคยพูดคำหยาบไหมใช่ค่ะเคยถ่ายภาพวาดผิวไหมใช่ค่ะอะไรต่างๆเหล่านี้ทำงานอะไรมาก่อนเขาขุดกันจนหมดเลยก็น่าสนใจว่าไอ้แกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญนางงามตรงไหนแต่ว่าคำพูดตรงนี้ที่เราบอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือว่าอย่าไปผ่าท้องเอาไส้มาดูก็แปลว่าคุณสวยแต่รูปข้างนอกหรือยังไงหรือนางงามเป็นคนหรือเป็นตุ๊กตาอย่างถึงผ่าไม่ได้นะคะคือคำว่าผ่าเนี่ยหมายความว่าอะไรคือแสดงว่าเนื้อหาของภาพรัฐธรรมนูญดูเหมือนภาพสวยงามนะเห็นตอนขึ้นอยู่แต่ว่ามีปกสีทองใช่ไหมใช่ค่ะรูปลักษณ์ภายนอกเห็นไหมคะอย่างสวยงามเลยโบก็สวยค่ะนะผูกมีปกสีทองค่ะนะแล้ว แปลว่าภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยให้ดูดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องดูข้างในห้ามผ่า คำว่าผ่าเนี่ยมันก็คือแปลว่าเราลงสู่รายละเอียดใช่ค่ะนะลงสู่รายละเอียดนะสมัยนี้เขาใช้เอ็กซเรย์ใช้อะไรสแกน CTใช้สแกน MMR นะแล้วก็สารพัดเครื่องมือนะแม้กระทั่งทำอัลตราซาวด์เนี่ยเขาไม่ต้องผ่าเขาก็เห็นตับไตไส้พุงหมดแล้วนะไม่จำเป็นต้องผ่านะทีนี้การพูดแบบนี้แปลในความคิดของอาจารย์นะการเปรียบเป็นนางงามและห้ามผ่าท้องดูเนี่ยหนึ่งรัฐธรรมนูญเปรียบเป็นนางงามไม่ได้ดูเหมือนคุณจตุพรเขาก็พูดไปส่วนนึงแล้วนะว่านางงามเนี่ยมันปีต่อปีอันนี้นี่มันเป็นกฎหมายสูงสุดคือการไปเทียบกับนางงามนี่มันก็แปลกละนะแต่ว่าความหมายก็คือให้ดูที่ความสวยงาม
ไม่ต้องไปผ่าท้องไม่ต้องปรุงรายละเอียดเหมือนถ้าเป็นป่าก็ไม่ต้องไปดูต้นไม้แต่ละต้นต้นนี้งามต้นนี้ไม่งามต้นนี้กินไม่ได้ต้นนี้เป็นพิษไม่เอาให้ดูเป็นว่าเขียวขจีอันนี้ก็เหมือนกันก็ให้ดูเหมือนกับว่าอ๋อนี่ประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผมก็มีการปรับแก้พอสมควรแล้วไม่ต้องไปลงรายละเอียดไม่ต้องไปผ่าดูนะอันนี้นะเราจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติการวิเคราะห์หรือการดูอะไรเนี่ยเขาจะมีคำสองคำปรากฏการณ์กับเนื้อแท้นะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าขอให้ดูแค่ปรากฏการณ์อาจารย์ตีความตัวนี้นะที่ว่าไม่ผ่าเนี่ยแต่ไม่ต้องลงไปสู่เนื้อแท้เพราะถ้าลงสู่เนื้อแท้มันจะซ้อนความเป็นจริงทั้งหมดคือบอกอย่าไปผ่าท้องไม่ต้องไปผ่าดูนะก็แปลว่าให้ดูแต่ปรากฏการณ์และรูปลักษณ์แล้วก็รับไปเถอะนะเพราะว่าอันเนี้ยทำไว้ดีแล้วนะทำไว้ดีแล้วเพราะนั้นคำว่าประกวดเอานางงามมาเปรียบเนี่ยก็แปลว่าให้ดูรูปลักษณ์และปรากฏการณ์ความสวยงามเหมือนที่เห็นนั่นแหละนะทำปกสีทองทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องลงไปสู่รายละเอียดและเนื้อหาแต่เราใช้คำว่าเนื้อแท้มันก็คือจากปรากฏการณ์สู่ธาตุแท้แต่ว่าประชาชนที่คุณดูถูกกันนะว่าไม่ใช่พลเมืองนะนี่ไม่ใช่ทุกคนพูดนะแต่เป็นบางคนนะจริงๆเขาไม่ดูรูปลักษณ์หรอกนะเขาก็ดูเนื้อแท้ขนาดนางงามซึ่งอยู่ปีต่อปีและมีหน้าที่เพียงแค่ให้ดูความสวยงามนั้นเนี่ยความสวยงามของคนยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันสร้างกันได้ค่ะคุณจะผิวงามก็สร้างได้ค่ะคุณจะทำศัลยกรรมตรงไหนก็สวยได้ค่ะเพราะนั้นเขาก็เลยประเมินความสวยตรงความคิดและคำพูดและการกระทำค่ะเพราะนั้นพูดตรงๆว่านางงามสมัยนี้จะบอกว่าสวยอย่างเดียวนะไม่ได้หรอกเขาต้องดูด้วยสมองเป็นยังไงค่ะเพราะอาจารย์ดูเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นี่เขาก็หนึ่งเขารู้ละว่ามาจากไหนนะคุณมีพื้นความรู้พื้นฐานในระบบเช่นเรียนหนังสือมาเพราะอาจารย์สั่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนประกวดนางงามเขาต้องไปหาแถวเชียงใหม่เชียงรายเพราะอะไรคะอาจารย์ผิวดีหรือก็คือคนสวยไงแล้วมีการประกวดนางงามถิ่นไทยงามนางสาวเชียงใหม่เป็นที่ชื่อขึ้นชื่อว่าทางเชียงใหม่เนี่ยเขาสวยเพราะนั้นนางสมัยจอมพลสฤษดิ์ด้วยนะเพราะนั้นนางงามทั้งหลายเนี่ยไปเป็นภรรยาของท่านทั้งหมดเลยนั่นแหละแจกรถเทานุสแจกเงินเดือนแล้วก็แจกบ้านคนละหลังใจดีก็เขาเรียกผ้าขม้าแดงแต่ว่านางงามยุคหลังเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะค่ะเป็นหมอก็มีนะคะก็คือมีคือเรียนหนังสือนะฮะส่วนใหญ่ก็เรียนขั้นสูงแล้วก็บางส่วนอาจจะมียังมีปัญหานะยังมีปัญหาที่มีปัญหาไปตรวจสอบว่าในเคยโพสเฟซบุ๊กเอาไว้ประวัติที่ผ่านมาประวัติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบกันอย่างมากนี่ขนาดเป็นนางงามไว้ให้ดูสวยๆ1ปีอ่ะค่ะแค่นั้นเองอันนี้มันไม่ใช่นี่มันรัฐธรรมนูญค่ะคุณจะมาประกาศเทียบกับนางงามได้ยังไงค่ะนะคุณทําไว้ใช้แค่1ปีอ่ะพวกคุณเขียนเองว่าพวกคุณจะแก้5ปีอ่ะห้ามแตะต้องเลยนั่นแหละนะเพราะนั้นก็คืออันนี้ก็เริ่มต้นจากคำพูดก่อนนะคะทีนี้ลงมาดูว่าเราก็ต้องพูดถึงคนสำคัญในวันนี้เราจะพูด3คนค่ะก็คือบวรศักดิ์1คนนะคะค่ะแล้วก็คุณบรรทูลเป็นกรรมการอาจารย์แล้วก็อาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์เพราะเราถือว่า3คนนี้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญค่ะนะแม้ว่าจะมีการชี้นำโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ตามค่ะนะแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับว่าถ้ากรรมการยกร่างเนี้ยมีความคิดที่อาจจะแตกต่างไปบ้างและมีเหตุผลเนี่ยก็อาจจะต้องทำอะไรที่แตกต่างออกมาแต่ขณะนี้เท่าที่ดูเนี่ยอาจารย์ว่ามันเกินลงการนะเกินกว่าที่กำหนดไว้ใช่ใช่เกินลงการก็เขาก็เลยไปขอแก้จำนวนหนึ่งก็เลยดึงกลับมาบ้างนะแต่ว่าก็ยังอาจจะอยู่แถวป่าหิมพานต์ตรงไหนนะเกินลงกา ก็ดึงกลับมาได้บ้างระดับหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่า
ร่างรัฐธรรมนูญนี้มี2ส่วนข้อที่1การแก้ปัญหาในอดีตเช่นความขัดแย้งนะโดยที่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการปรองดองที่ร่างรัฐธรรมนูญให้อำนาจกำกับการปฏิรูปเพราะหากไม่มีคนดูแลพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จก็ทำตามนโยบายเข้าไม่สนใจการปฏิรูปนอกจากนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้องการความปรองดองใครจะทำหากรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองและหากเกิดการขัดแย้งวางระเบิดหลายจุดนะแต่ว่าก็คงไม่ยิ่งใหญ่เท่าตอนนี้ที่เป็นรัฐบาลนะระเบิดอาจจะก็หลายจุดเหมือนกันแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเมื่อก่อนนะใช่ค่ะความสูญเสียมากกว่าเลยมีชุมนุมมีจลาจลซึ่งรัฐบาลดูแลไม่ได้ก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่คำถามว่าตอนนี้มีระเบิดใหญ่นี่จะมีใครทำรัฐประหารไหมอันนี้ถ้าอ้างอิงจากอาจารย์บวรศักดิ์นะคะถ้าไม่ฉีกจะมีกลไกอะไรมาดูแลเพราะนั้นจึงให้กรรมการยุทธศาสตร์นั้นมาดูแลแต่เราคิดว่าเราคือใครเราก็คือกรรมาธิการยกร่างให้กรรมการยุทธศาสตร์นั้นมาดูแลนั่นคือแก้ปัญหาในอดีตเอาอดีตเป็นโจทย์แบบที่เราเคยพูดกันนะแล้วพออนาคตปรากฏมันไปคนละเรื่องเลยให้ที่เขียนแก้ปัญหาในอดีตมันกลายเป็นอุปสรรคในอนาคตเหมือนปี40และ50ที่เขียนนี่นะแก้ปัญหาในอดีตระวังในอนาคตเหมือนกันแต่เน้นอดีตนะคะสองแลเป็นในอนาคตการปฏิรูปบ้านเมืองจำเป็นมากทั้งระบบราชการการศึกษาพลังงานการเมืองสิ่งเหล่านี้ก็คือการสร้างอนาคตเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้ดูเหมือนดูนางงามอย่าเอาอย่าผ่าท้องมาดูเพราะนั้นนี่คือประเด็นของเขาว่าเขาแก้ปัญหาในอดีตยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ต้องให้มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มองไปในอนาคตก็คือปัญหาการปฏิรูปแต่ทั้งหมดนี้อาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตเขาใช้คำว่าเราก็คือเราเป็นผู้จัดการหมดว่าควรจะต้องทำอย่างไรรวมทั้งในอนาคตนะคือไม่ได้ปล่อยมือให้กับประชาชนและไม่ได้ปล่อยมือให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเลยเราแล้วต้องถามว่าแล้วเราคือใครเราก็คือคณะนิติบริกรที่มีได้รับมอบภาระหน้าที่จากคณะรัฐประหารแล้วคำถามว่าได้มีส่วนร่วมประชาชนมากน้อยแค่ไหนรับฟังซึ่งเท่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะอาจารย์จำได้ว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เขาบอกงั้นที่ฟังมาก่อนหน้านี้นี่เป็นคำพูดของคุณจุรินทร์นะว่าก็คือการเล่นละครสิคำว่าเล่นละครเนี่ยคือจำได้ไหมว่าเราเคยพูดเหมือนกันว่าแต่อาจารย์ใช้คำพูดที่สุภาพกว่ามันเป็นการแสดงจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่านปช.ก็เลยไม่ไปเพราะไม่อยากร่วมเล่นด้วยเพราะเรารู้ว่ามันคือการแสดงแต่ว่ามันมีเป้าหมายมีธงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า อย่าไปเชื่อการชักนำของคนควรฟังทุกฝ่ายแล้วอ่านร่างรัฐธรรมนูญเองตัดสินว่าเอาไม่เอาเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญในกระบวนการลงประชามติแล้วใช้คำว่าผมน้อมรับคำตัดสินประชาชนผลประชามติคือคำพิพากษาที่สูงสุดสำหรับประเทศประชามติจะทำให้รัฐธรรมนูญสิ้นผลหรือมีชีวิตแล้วเขาจะทำให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เป็นสัญญาประชาคมของไทยไม่ได้ลอกฝรั่งค่ะประโยคตรงนี้สำคัญนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ต้องมานั่งพูดกันเลยเพราะเราแบบนั้นเราผ่านมาปี40-50แล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรตรงนี้อาจารย์ติดใจว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์พูดถึงรัฐธรรมนูญของพม่าในทิศทางประเทศไทยใช่ในทิศทางประเทศไทยแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกตีหัวด้วยคำพูดอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเบอร์มิสเวย์ทูโซเชียลิซึมก็คือแปลว่าเป็นการทำงานการเมืองแบบพม่าเพื่อนำไปสู่สังคมนิยมก็คือสังคมนิยมแบบพม่าส่วนของเราประชาธิปไตยแบบไทยเพราะนั้นก็คือไทยเวย์ถ้าพูดเรียนแบบนะไทยเวย์ทูดิโมคราซีอันนั้นคือเบอร์มิสเวย์ทูโซเชียลิซึมเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นไทยเวย์ทูดิโมคราซีเพราะนั้นเวลาเราไปเปรียบเทียบการเมืองเนี้ย
กับประเทศตะวันตกในอาจารย์ว่ามันไม่ดูมันดูไม่ใกล้กันเท่ากับเราเปรียบเทียบประเทศใกล้เคียงเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเราก็เลยพูดถึงพม่าซึ่งถ้าใครเข้าไปดูนะคะเราก็จะพบว่ามันมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันซึ่งถ้าเราเอาสไลด์มาดูเพื่อเป็นการชี้เห็นนิดหน่อยนะคะว่าของพม่าเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่ได้เอาสไลด์มาคือเหมือนสไลด์ที่19มั้งคะนะสองรัฐธรรมนูญพม่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงมันมีความละไม้คล้ายคลึงกันก็คือโดยเฉพาะปัญหามาตรา260เขาพูดถึงว่าเขาก็สร้างองค์กรอันหนึ่งที่เรียกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาตินะสภาความมั่นคงแห่งชาติของเรานี่เรียกคอปปใช่ไหมใช่ค่ะตั้งชื่อย่อยุทธศาสตร์นะคะตั้งชื่อย่อไปแล้วแล้วในนี้เนี่ยมีหมายความว่าคณะนี้เนี่ยจะมีอำนาจแล้วองค์ประกอบก็คล้ายๆของเราแล้วมีอำนาจสถานการณ์ชี้ว่าสถานการณ์ไหนฉุกเฉินเพราะนั้นก็มีหมวดเฉพาะถึง23มาตรากำหนดให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ11คนนะคะ11คนแล้วก็มีประธานาธิบดีของเราก็คือนายกรัฐมนตรีรองประธานาธิบดี2คนผบ.สูงสุดรองผบ.สูงสุดกลาโหมมหาไทยและฟังคล้ายๆกันนะของเขานะรัฐมนตรีกิจการชายแดนประธานสภาประชาชนประธานสภาแห่งชาติรัฐธรรมนูญเขามีสภาคล้ายๆกันนะที่เรามีมีสภาพลเมืองสภาคุณธรรมเขาก็ตั้งสภาอะไรของเขาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะนะแล้วก็สไลด์ถัดมานะคะบอกว่าอำนาจประกาศและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหากรัฐสภาหมดอายุระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้สภาความมั่นคงทำหน้าที่แทนรัฐสภาแล้วเขาก็ทำทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะต่อไปค่ะนะฮะแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำได้ยากค่ะมันก็คล้ายๆกันน่ะต้องมีเสียงรับรองจากรัฐสภาเกิน 75% ที่ครั้งที่แล้วเรามาพูดกันว่าแก้ไม่สำเร็จค่ะที่ยื่นไปนอกจากแก้ไม่สำเร็จแล้วคนที่ยื่นนั้นนะซึ่งมาจากพรรครัฐบาลของพม่าน่ะก็ถูกปลดจากประธานพรรคทหารรถถังไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทำประชามติด้วยนะค่ะได้รับเสียงไม่ต่ำกว่าครึ่งของผู้มีสิทธิ์ที่อาจารย์พูดอ่ะผู้มีสิทธิ์เห็นไหมค่ะไม่รู้ใครลอกใครอ่ะคล้ายๆกันอ่ะนะคะค่ะแล้วก็ในความเป็นจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากกองทัพไม่เห็นด้วยเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องได้เสียง 75% เพราะอีก 25% นี่คือการแต่งตั้งจากกองทัพค่ะเพราะนั้นไอ้สภาความมั่นคงมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราทำนะฮะกรรมการยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์แห่งชาตินะฮะก็แล้วก็เขาเขียนกันองซานซูจีไว้นะฮะอันนี้นี่ก็เราพูดถึงทีนี้ถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เราถ่ายเอกสารมามี4ภาคนะแต่ว่าเขาได้แก้อันนึงแล้วเพราะที่หลายคนมีส่วนบอกไปก็คือให้แยกพระมหากษัตริย์อยู่หมวด1ค่ะแล้วประชาชนอยู่หมวด2ก็คือแยกออกมานะฮะเพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วเราก็เสนอความคิดเห็นในรายการของเราแต่อย่างอื่นนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้แก้4ภาคภาคที่4คือว่าด้วยการปรองดองค่ะนะคะภาคที่3ภาคที่2ภาคที่1ประชาชนรวมทั้งหมวดสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนภาคที่สองก็ว่าด้วยทางการเมืองหมดเลยทั้งสภาทั้งผู้บริหารนะฮะรวมทั้งการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในภาคที่สองภาคที่สามก็ว่าด้วยปัญหาทางนิติธรรมนิติรัฐว่าด้วยเรื่องกฎหมายหรือความยุติธรรมส่วนภาคที่สี่ก็ว่าด้วยการปรองดองและในภาคที่สี่ที่ว่าด้วยการปรองดองเนี่ยก็ว่าในเรื่องที่เราพูดถึงกันนะฮะว่าสำคัญมากนะฮะที่มีการนำเสนอเรื่องของรัฐบาลปรองดองนั่นแหละนะฮะรวมทั้งองค์กรคือมาตรา260นะฮะก็คือกรรมการยุทธศาสตร์ใช่ๆๆนะฮะทีนี้ตอนท้ายๆนี่แหละที่เรียกว่ามีฤทธิ์เดชมากพอสมควร
ภาคปรองดองเนี่ยมาตรา257ถึง272ค่ะนะรวมทั้งหมายความว่าอะไรหมายถึงว่ากรรมการยุทธศาสตร์ก็ไปอยู่ในมาตรา260อยู่ในภาค4ค่ะเขาถือว่ากรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองแล้วหลังจากนั้นก็มีบทเฉพาะการค่ะบทเฉพาะการก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก273ถึง285ค่ะจากนั้นเขาว่าได้ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ได้นั่นแหละนะฮะนี่ยกตัวอย่างนะฮะนี่คือทั้งหมดซึ่งเราก็คงจะมานำเสนอที่สำคัญสำคัญเราก็คุยกับคุณจตุพรแล้วว่าเราก็อาจจะต้องมีเปเปอร์ออกมาดูเหมือนคุณจตุพรพูดไปเมื่อเช้านี้ใน YouTube นะคะก็โดยปกติก็อาจารย์ก็คงจะต้องช่วยค่ะนะในการทำเอกสารเกี่ยวแต่ว่าเราก็วิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนางงามเนี่ยแหละค่ะเขาบอกไม่ให้ผ่าไส้แล้วไม่ผ่าไส้ได้ไงใช่ไหมมันเราไม่ต้องผ่าก็ได้สแกนเราใช้สมัยนี้มันเครื่องทันสมัยแล้วค่ะส่องเข้าไปส่องเข้าไปในหัวใจผู้นำนางงามเข้ามาประกวดนะที่เรากำลังพูดเนี่ยก็คืออันนี้ค่ะคุณตั้งโจทย์เพื่อแก้ปัญหาในอดีตค่ะแล้วก็คุณมองอนาคตแต่อนาคตนั้นเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรแล้วมันเป้าหมายของคุณเป็นระบบอะไรค่ะนะเป็นระบบอะไรเพราะนั้นซีรีส์ตั้งแต่เรื่องนายกตั้งแต่เรื่องวุฒิสภาค่ะตั้งแต่ที่มาของส.ส.แล้วจนกระทั่งมีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติค่ะแล้วก็มีกรรมการยุทธศาสตร์ให้นี่มันพล็อตเรื่องเดียวกันหมดแล้วจนกระทั่งแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้นี่คือพล็อตเดียวกันเป็นละครเรื่องเดียวกันเป็นละครเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะมันมีตอนจบมีตอนต้นตอนกลางเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะมันมีภาพอยู่ในหัวเพราะนั้นคนร่างนี่ก็คือเอาภาพแบบที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนเอาไว้แต่ตัวเองอาจจะทำให้เวอร์ขึ้นอีกด้วยเสร็จแล้วก็เอาภาพนั้นเนี่ยมาเขียนลงมาตราต่างๆนะฮะเป็นรวมทั้งเป็นเจตนารมณ์เพราะนั้นจึงเป็นอะไรที่มันมีหมดแล้วจึงทำให้หลายคนบอกว่าเอ้าเอ๊ะพวกคุณไม่ได้ฟังเหรอคุณเล่นละครหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูเราก็จะนำเสนอในส่วนของอันนี้คุณบรรทูลนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์ก็เป็นกรรมาธิการยกร่างว่ามีคนวิจารณ์คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติตั้งชื่อคอปปค่ะเรียบร้อยนะว่านะฮะอายุว่าคอปปหนูลองอ่านไปเลยก็มีในส่วนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะก็บอกว่าคอปปเนี่ยจะมีอายุตามที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้5ปีแรกหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้และจะอยู่ต่อได้อีก5ปีหากประชาชนลงประชามติเห็นชอบให้อยู่ต่อเพราะนั้นต้องเข้าใจว่า10ปีนะคะนะคะตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ซึ่งในส่วนแปลว่าถ้าลงประชามติเห็นชอบเขาก็อยู่ได้10ปีค่ะแต่ดูเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยเอาข้อมูลเรื่องนี้มานำเสนอในรายการที่มีอำนาจพิเศษ5ปีแต่อยู่ต่อได้ถึง10ปีนี่นะฮะขณะเดียวกันบอกว่าคปป.ที่มีประธานและกรรมการรวม23คนจะมีอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผ่านการเลือกตั้งขออภัยนะผ่านการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆประมาณ12ด้านแล้วก็ตั้งคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองก็บอกว่าโครงสร้างคณะกรรมการคปป.เนี่ยก็มีผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมก็เพื่อที่จะมาดูเรื่องความมั่นคงของประเทศยืนยันว่าคปป.ไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจเพราะไม่มีการใช้มาตรา44ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวบอกว่านี่แหละก็ย่อมไม่มีอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินและไม่มีการสืบทอดอำนาจค่ะท่านอาจารย์ต่อเลยนะฮะบอกต่อบอกว่ากรรมการยกร่างเนี่ยได้ออกแบบโครงสร้างคปป.ตามที่รัฐบาลตั้งโจทย์มาให้ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีการรัฐประหารเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญอีกตรงนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งไม่ให้กองทัพออกมาทำปฏิวัติแต่มีบางฝ่ายบอกว่านี่เป็นการปฏิวัติโดยรัฐธรรมนูญทั้งที่กรรมาธิการยกร่างได้ระบุในเจตนารมณ์ของคปป.ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อแก้วิกฤตของประเทศซึ่งประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่น
บอกต่อนะบอกว่าหากประชาชนเนี่ยจะลงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะไม่ยอมรับกับคปป.ก็มีความเป็นไปได้แต่ยืนยันว่าคปป.จะใช้อำนาจพิเศษได้เฉพาะถึงคราวจำเป็นเท่านั้นตามบทเฉพาะการเอาล่ะก็เราก็คิดว่าเราจะไม่เนื่องจากว่าไม่อยากให้มันมีปัญหาก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ละเพราะว่าเนื้อหามันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะก็คือให้เป็นประชาชนรับฟังคือในชั้นนี้เนี่ยเราต้องการจะฟังว่าเหตุผลที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนยังไงมันก็ยังอยู่ตรงปัญหาในอดีตมากกว่าและต้องการจะผูกพันและบังคับว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นต้องสืบทอด1สืบทอดเจตนารมณ์นะในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางไหน2นะฮะสืบทอดให้มีการปฏิรูปเกิดขึ้นจริงก็ตามที่ได้เขียนเอาไว้เหมือนกันนะแล้วก็อันที่3ก็บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแบบในอดีตเพราะว่ามันไม่ต้องทำแล้วนะมันไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าคณะคสช.และบรรดาผู้ที่กลุ่มอำนาจในกองทัพนั้นก็มาอยู่ในองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งอ้างว่าจะใช้เฉพาะที่จำเป็นนั้นเนี่ยแต่ในถ้าไปดูซึ่งเราค่อยไปดูอีกทีนะในมาตรา261พูดถึงอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้นยืนยันคือเวลาพูดอย่างนึงแต่เราต้องไปวิเคราะห์ในรัฐธรรมนูญด้วยก็คือถ้ายังยืนยันก็ทำได้นะนั่นก็คือหมายความว่าถึงสภาไม่เอาด้วยถ้ากรรมการเนี่ยยืนยันดูเหมือน2ใน3นะยืนยันก็แปลว่าก็ทำได้นะก็ยังจะต้องทำอย่างนั้นก็แปลว่าบังคับรัฐบาลได้ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะนั้นแม้กระทั่งการบอกว่าไม่เหมือนมาตรา44นั้นเนี่ยในความเป็นจริงมาตรา44เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตุลาการโดยปกตินะเพราะว่าปกติตุลาการก็จะมีลักษณะพิเศษซึ่งในประเทศไทยนั้นก็จะถือเอาว่าถ้าใครมีอำนาจรัฐาธิปัตย์ก็แปลว่าเขียนกฎหมายได้เพราะฉะนั้นทางตุลาการก็การเขียนกฎหมายเองได้เนี่ยนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็นั่นหมายความว่าอะไรก็แปลว่าตุลาการก็ต้องพิพากษาไปตามกฎหมายที่เขียนขึ้นมาโดยอำนาจรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่สภาไม่ใช่รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันนะฮะก็คือเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามกฎหมายของอำนาจรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราเอาล่ะเราไม่พูดตรงนี้พอดีน่าจะเบรกมั้งใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะช่วงหน้าจะกลับมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะนั่นก็คือรัฐบาลปรองดองแห่งชาตินะคะแนวความคิดจากคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นั่นเองพักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อกับช่วงที่2นะคะวันนี้สนทนาการหัวข้อนี้ค่ะรัฐธรรมนูญนางงามนั่นเองค่ะในเบรกนี้จะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็คือในเรื่องของข้อเสนอรัฐบาลปรองดองแห่งชาตินะคะท่านอาจารย์ก็นอกจากรัฐบาลปรองดองแล้วอาจารย์จะพูดถึงอีกสักนิดหนึ่งก็คือพูดตรงๆว่าคุณอเนกเราธรรมทัศน์นั่นแหละก็คือมาดูแล้วเนี่ยเนื้อหาของคุณอเนกเนี่ยซึ่งร่วมอยู่ในการร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะจุดสำคัญคือภาคที่4นะว่าด้วยการปองดองแต่ว่าในภาคอื่นโดยเฉพาะการคำว่าสร้างพลเมืองเป็นใหญ่อาจารย์ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจความคิดของอาจารย์อเนกนอกจากภาค4แล้วนะซึ่งบทบาทจะต้องอยู่ตรงภาคนั้นมากแต่ว่าน่าสนใจความคิดนะฮะสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ต้องรู้ประชาธิปไตยนี่เป็นข่าวมติชนนะฉบับวันที่20ก็คือเนื่องจากว่าอาจารย์อเนกเนี่ยได้ไปกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทยที่โรงแรมเซ็นทรานะโดยผู้จัดก็คื
สถาบันพระปกเกล้าทีนี้โรงแรมเซ็นทรัลนี่อยู่ที่ศูนย์ราชการนะคะหัวข้อก็คือพลเมืองชุมชนพลเมืองและชุมชนพลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเราก็ขอข้ามไปพูดตรงเพื่อที่จะดูเข้าใจความคิดเพราะอาจารย์อเนกเนี่ยแสดงบทบาทสำคัญในฐานะที่ว่าจะเป็นประหนึ่งเป็นประธานฝ่ายเดิมเนี่ยเป็นประธานการขับเคลื่อนการปรองดองอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะการปฏิรูปประเทศและการปรองดองเดิมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนพวกปฏิรูปก็พวกหนึ่งพวกปรองดองก็พวกหนึ่งแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่าการปรองดองนายจันทร์อเนกคงจะมานำนะในชุดนี้แต่ว่ามาเจอพลเอกประยุทธ์จับสองคณะนี้เป็นคณะเดียวและเป็นสุปรีมพาวเวอร์เลยมีอำนาจสูงเลยแต่ว่าก็ตั้งคณะย่อยเยอะเลยคณะที่ว่าในเรื่องปัญหาการปฏิรูปเรื่องอะไรปรองดองอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอาจารย์เนี่ยแกต้องมีตำแหน่งสำคัญสักตำแหน่งหนึ่งแหละจะอยู่ในไอ้คคป.ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าว่าได้ปัญหาการปรองดองนั่นแกต้องได้เป็นตำแหน่งสำคัญแน่นะทีนี้ดูวิธีคิดในกรณีสร้างพลเมืองเป็นใหญ่คืออาจารย์ชอบสนใจความคิดคนค่ะเพราะความคิดมันจะบอกการกระทําแล้วมันซ่อนไม่ได้วันนี้ไม่ทําก็ไปทําวันหน้าค่ะนะหรือมันเป็นคําอธิบายว่าที่แล้วมาที่ทําไมถึงทําอย่างนี้เพราะว่าการพิสูจน์ความคิดนั้นสําคัญมากค่ะนะฮะเขาบอกว่าประชาชนไทยเป็นพลเมืองกันขนาดไหนการจะเป็นพลเมืองต้องอาศัยการปลูกเพาะสร้างขึ้นมาคนไทยขาดการพูดถึงเรื่องพลเมืองในความหมายค่อนข้างลึกจึงต้องมีการปรับปรุงแปลว่านี่แบบเดียวกับอาจารย์บวรศักดิ์ก็คือมองว่าประชาชนไทยนั้นยังไม่ใช่คุณภาพที่เรียกว่าเป็นพลเมืองแต่อาจารย์ก็สนใจนะว่าคำว่าพลเมืองของแกเนี่ยเพราะว่าของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยอาจารย์ดูแล้วมันเป็นละไม้คล้ายคลึงกับพลเมืองยุคโรมันในอดีตที่ผ่านมายาวนานเช่นจะต้องเสียภาษีนะจะต้องเป็นทหารนะแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นพลเมืองในยุคประชาธิปไตยโบราณต้องพูดอย่างนั้นนะแกก็พูดถึงเหมือนกันนะแกพูดบอกว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกช่วง10ปีที่ผ่านมามีปัญหาจึงมีความคิดที่จะปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยอันนี้เนี่ยไทยเวทูดิโมคราซีแหละนะแบบไทยๆ นะที่ได้ลดความสำคัญพลเมืองลงจึงมีความคิดที่จะปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยที่ได้ลดความสำคัญของพลเมืองลงประหลาดนะประชาธิปไตยเขามีแต่เพิ่มความสำคัญนะเขาอ้างว่าประชาธิปไตยมีปัญหาก็เลยคิดจะลดความสำคัญของพลเมืองลงทำอย่างไรจะนำแบบกรีกและโรมันมาใช้นี่เห็นไหมไปนู่นเลยให้ประชาธิปไตยวางลงบนบ่าของพลเมืองนะอันนี้น่าคิดเพราะก่อนหน้านี้เวลามีปัญหาเราก็ชี้นิ้วไปที่นักการเมืองทหารแต่เราไม่ค่อยพูดถึงประชาชนมากนักนะคะวันนั้นเขาก็เลยพูดว่าอ่ะปลอดภัยคงปลอดภัยกับคนพูดอ่ะอย่าไปสุดขั้วอย่าไปโยนความผิดให้ใครเลยพรรคการเมืองนักการเมืองก็ต้องปรับทหารก็จะต้องปรับประชาชนก็ต้องปรับแล้วประชาชนจะปรับไปทางไหนในทางรัฐศาสตร์สำคัญที่สุดคือทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองเพราะนั้นดังที่อาจารย์ได้พูดนะค่ะคือว่าเดิมที่ผ่านมาก็ชี้นิ้วทักษิณค่ะทักพรรคไทยรักไทยนักการเมืองเลวชี้นิ้วไปที่พวกนี้นะนักการเมืองแต่พอมีการเลือกตั้งทีไรคนที่บอกว่าเลวคณะที่บอกว่าเลวมันก็ได้เลือกตั้งทุกทีเอ้าถ้าอย่างนั้นคนที่มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็คือประชาชนประชาชนมันไม่ได้ความมันต้องเป็นประชาชนแบบพลเมืองเลยไปตั้งแต่ยุคโบราณหรือเปล่านะกรีกโรมันนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยเขาเห่อคำนี้มากถามว่าทำไมเขาเห่อคำนี้เพราะสมัยนั้นเนี่ยมันมีทาสมากมีทาสแล้วก็มีเสรีชนทาสนั้นจะไม่มีสิทธิ์คือของเขาไม่ถือเป็นไพร่นะถ้าเป็นทาสติดที่ดินจะเรียกว่าไพร่ก็ได้นะคนเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองสิทธิ์ทางการเมืองก็จะเป็นเสรีชนและก็คนที่
จ่ายภาษีหรือพวกที่ไปรบมานะก็จะเป็นสิทธิพิเศษเป็นพลเมืองเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลของพลเมืองในประชาธิปไตยยุคโบราณซึ่งยังมีทาสอยู่จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกแต่เฉพาะเสรีชนแล้วก็พลเมืองที่มีฐานะเขาไม่ได้พูดถึงการตื่นตัวนะแต่หมายถึงผู้ปกครองให้สิทธิคนเหล่านี้แต่ไม่ให้สิทธิทาสนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงท่านจะบอกว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิ์เหรอ คนที่ควรจะมีสิทธิ์นั้นเนี่ยควรจะเป็นพลเมืองที่ใครยอมรับค่ะใครจะเป็นใครจะเป็นคนยอมรับค่ะนี่แหละก็คือที่มาของว่าด้วยการที่ว่าพลเมืองใช้คำว่าพหุนิยมแล้วคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่เพราะนั้นคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่นั้นเนี่ยแต่ถ้าจ่าหน้าว่าต้องลดอำนาจของพลเมืองค่ะอันนี้อาจารย์ว่ามีปัญหานะเขาอาจารย์อเนกเนี่ยเขาเอาไปเปรียบเทียบกับพลเมืองในยุคกรีกโรมันเนี่ยอาจารย์แล้วเขาก็นี่เมื่อกี้ไงก็ที่เราพูดอยู่นั่นแหละแต่เขาบอกว่าในยุโรปอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะลดในเรื่องของบทบาทพลเมืองซึ่งต่างจากบทบาทพลเมืองในยุคกรีกโรมันให้บทบาทของไม่ได้พูดอย่างนั้นหนูความคิดประชาธิปไตยฟื้นในยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสให้บทบาทประชาชนมีฐานะเป็นผู้ลงคะแนนแต่ไม่ต้องทำอะไรมากนะเหมือนพลเมืองของกรีกโรมันนะมีหน้าที่เป็นราษฎรมีหน้าที่เคารพกฎหมายเสียภาษีไปเลือกตั้งคือเวลาเขาตัดมาเนี่ยมันตัดมาเป็นท่อนๆแต่พลเมืองกรีกโรมันในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกประชาธิปไตยทางตรงเป็นส่วนใหญ่ก็มีเลือกตั้งอ่ะแต่ว่าเขาจะมีซุ้มมีเสียงเพราะว่าความจริงก็คือผู้เสียภาษีนั่นแหละนะฮะเพราะนั้นที่อาจารย์คัดมาก็คือประโยคที่สำคัญก็คือลดความสำคัญของพลเมืองลงนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดที่คือถ้าไปจับทุกคำพูดมันก็ไม่ไหวหรอกนะเอาเฉพาะที่ประเด็นหลักๆ ก็แล้วกันว่าทำให้ลดบทบาทของประชาชนและต้องทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองนะรัฐธรรมนูญที่ฉบับที่ยกร่างนี้ระบุว่าชนชั้นสูงผู้นำนักการเมืองคนรวยคนจนต้องมีความเป็นพลเมืองมีจิตวิญญาณในการเสียสละเพราะนั้นนี่คือคำที่พูดถึงคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่แล้วก็เลยหลีกเลี่ยงคำว่าประชาชนนะฮะทีนี้ตรงนี้ในตะวันตกหลังจากสงคำว่าประชาธิปไตยเพิ่งจะมาเป็นคำที่มีความหมายในแง่ดีในตะวันตกหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเท่านั้นเพราะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยได้ทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้นำของโลกประเทศอื่นๆจึงคล้อยตามมาคิดว่าดีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้คำว่าประชาธิปไตยเป็นความหมายที่ไม่ดีนักอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าอาจารย์อเนกที่เคยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ค่ะแล้วก็เคยไปร่วมกันตั้งพรรคกับเสนันเนี่ยแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงกลายเป็นว่าประชาธิปไตยเป็นความหมายที่ไม่ดีไม่รู้ว่าแกอ้างใครที่ประชาธิปไตยมีความหมายไม่ดีบอกได้เลยประชาธิปไตยมีความหมายไม่ดีเฉพาะชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมที่มีอำนาจเพราะคำว่าประชาธิปไตยนั่นหมายถึงการให้อำนาจกับประชาชนเสียงข้างมากนะแล้วมันไม่ดีตรงไหนเพราะนั้นนี่ก็คือความคิดแท้ลดอำนาจประชาชนสร้างประชาชนเป็นพลเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ดีแต่ว่ามันขึ้นมาดังก็เพราะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยได้ทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้นำของโลกประเทศอื่นจึงคล้อยตามเพราะคิดว่าดีทั้งที่ก่อนหน้านี้ประชาธิปไตยเป็นความหมายที่ไม่ดีแล้วที่น่าสังเกตนะก็คือกลับไปพูดถึงว่าแล้วมันเป็นระบบที่ดีที่สุดหรือเปล่าเพราะประเทศที่ตะวันตกสหรัฐอเมริกากำลังถดถอยแต่ประเทศจีนกำลังดีขึ้นมาจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมไทยจึงต้องเป็นประชาธิปไตยแบบอเมริกาหรือตะวันตกเพียงอย่างเดียวหรือทำไมจึงไม่มีการปกครองในรูปแบบของตัวเองเป็นประชาธิปไตยแบบตัวเองไม่ได้หรือมันแสดงให้เห็นว่าให้โลกเห็นอันนี้ไม่ใช่เห็นโลกนะให้โลกเห็นว่าเป็นพหุนิยมมากขึ้นในทางการเมืองแล้วมันก็มีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่าอาจารย์แกใช้คำพูดแกไปปราศัยอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่านายอเนกบอกว่าเราต้องปรับตัวเป็นประชาธิปไตยเพราะเราปรับไปตามกระแสโลก
โลกว่าดีเราก็เลยคล้อยตามเขาโลกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีแต่ถามว่าทำไมชาติตะวันตกทำไมไม่ค่อยดีกำลังถดถอยแต่ทำไมประเทศจีนที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์กำลังเจริญรุ่งเรืองดังนั้นคงต้องมานั่งคิดว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดหรือเปล่านี่ไงอาจารย์ก็มึนนะมึนเอาล่ะท่านมีเสรีภาพที่ท่านจะคิดแตกต่างแล้วการคิดแตกต่างเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเผอิญท่านกำลังเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแล้วท่านกำลังนำเสนอปัญหาการปฏิรูปประเทศและการปรองดองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกวิตกนะว่าความคิดของท่านเนี้ยมันสวนกับกระแสโลกหรือเปล่าแล้วมันสวนกับกระแสของประชาชนหรือเปล่าแล้วท่านกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าในปัญหาของประเทศจีนค่ะนะสมมติถ้าท่านคิดว่าประเทศจีนดีค่ะแล้วท่านจะทำให้เป็นประเทศจีนแบบไหนเดี๋ยวจะบอกให้ท่านจะไปเอาอย่างประเทศจีนตอนนี้ได้ท่านทำไงรู้เปล่าทำยังไงคะท่านท่านต้องไปตั้งกองกำลังใต้ดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วท่านต้องไปตั้งกองกำลังใต้ดินตั้งพรรคปฏิวัติขึ้นมาค่ะแล้วท่านต้องมาโค่นล้มระบอบอำมาตย์นะระบอบศักดินาทั้งหมดแล้วท่านสถาปนารัฐสังคมนิยมชนชั้นกันมาชีพขึ้นมาแล้วนั่นแหละท่านถึงไปทำแบบประเทศจีนได้ไม่ใช่พอตอนนี้เขาเป็นประเทศเขาผ่านเหล่านี้มาหมดท่านบอกเอ้ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันท่านรู้เปล่าท่านก็รู้เนี่ยว่าเขามาจากไหนแล้วท่านต้องการประเทศไทยเป็นแบบนั้นเหรอเสื้อแดงยังไม่เคยพูดนะไอ้พวกที่พูดแก้วสามดวงเนี่ยพูดอย่างไม่รู้เรื่องพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคปฏิวัติพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคในทุนนปช.ก็ไม่มีกองกำลังปฏิวัติค่ะนปช.สู้สันติวิธีและเอาระบอบประชาธิปไตยเพราะโลกของสงครามเย็นและเรื่องของการปฏิวัติสังคมนิยมนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆนะขณะนี้มันล้าสมัยแล้วนะประเทศที่เป็นสังคมนิยมนั้นต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่ว่าจะสามารถมีศักยภาพแข่งขันกับประเทศทุนนิยมทั้งหมดได้อย่างไรค่ะไม่ใช่แข่งแค่ว่ามีกำลังอาวุธนะค่ะเหมือนยุคสตาลินเนี่ยกำลังอาวุธทัดเทียมกันเลยกับสหรัฐถ้าถามว่าทำไมสหภาพโซเวียตล่มสลายที่ล่มสลายเนี่ยนั่นเพราะคือการดำรงอยู่กับโลกทุนนิยมในด้านการเมืองมีสิทธิเสรีภาพประชาชนค่ะแล้วคุณเนี่ยมันเป็นโลกไร้พรมแดนคุณจะไม่ให้เขาใช้อินเทอร์เน็ตได้เหรอคุณไม่รู้ว่าที่ประเทศอื่นเขามีเสรีภาพทั้งหมดเลยเศรษฐกิจอีกคุณสู้กับเขาได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันต้องถ่องแท้มันจึงไม่มีใครที่ทำตัวเป็นผู้รู้ดีได้กระทั่งพวกเราหรือนปช.หรือกระทั่งคุณทักษิณก็ตามมันจึงต้องให้ประชาชนตัดสินนะเพราะนั้นถ้าท่านพูดเนี่ยอาจารย์ว่าท่านทำเป็นไร้เดียงสาหรือเปล่าท่านก็เคยเข้าป่ามานะเพราะท่านก็น่าจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเอาละทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเหลือกี่นาทีแล้วนี่ค่ะนะแต่ความคิดเมื่อกี้ก็สำคัญมากนะนาทีเดียวนะคะโอ้เวลาเหลือกระชั้นชิดมากแล้วเรายังไม่ได้พูดเรื่องปรองดองเลยเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติเราขอนำเสนอความคิดของอาจารย์เขาก็แล้วกันค่ะเราก็รู้อยู่ว่ายุคสมัยมันไม่เอื้อให้ปกครองแบบรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเราจึงต้องขอประชามติจากประชาชนว่าเราจะทำรัฐบาลปรองดองเอา2พรรคใหญ่รวมทั้งพรรคเล็กพรรคกลางมารวมกันนะเป็นอยู่ประมาณ4ใน5รวมพอมีเสียง4ใน5เป็นรัฐบาลสัก4หรือ5ปีแล้วก็ให้ทำปฏิรูปและการปรองดองแล้วก็ให้มีสภาขับเคลื่อนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็จะถือว่าเป็นรัฐบาลปฏิรูปปรองดองนะฮะอันนี้คือข้อเสนอนะฮะก็เราก็ถามว่าในอดีตเคยมีไหมเขาก็ไปอ้างยุคพลเอกเปรมนะว่าพลเอกเปรมก็ทำรัฐบาลที่เอาพรรคการเมืองมาร่วมกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่8ปีตลอดยาวนานเพราะนั้นนี่ก็แปลว่ามีพลเอกเปรมรัฐบาลแบบนั้นเป็นโมเดลนะฮะอันนี้ก็เราก็นอกนั้นก็คงเหมือนกันว่าเป็นความคิดที่ว่านักประชาธิปไตยต้องอดทนให้รัฐบาลกรรมการยุทธศาสตร์นี้อยู่คุมรัฐบาลเอาไว้ 4-5 ปีแต่ถ้าเราทำดีก็ไม่มีปัญหา
เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นประชาธิปไตยก็เข้มแข็งอีกคำถามว่ายุคพลเอกเปรม8ปีทรงต่อได้รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวัตซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วคำถามว่าแล้วมันเข้มแข็งได้ไหมมันเข้มแข็งไม่ได้เพราะนั้นถ้าดูไปแล้วเนี่ยประเทศไทยกับพม่าก็ใกล้กันก็คือของพม่านี่เสนาธิปไตยชัดๆนะก็คือเป็นอำนาจทหารนำการเมืองและคุมการเมืองประเทศไทยก็น่าจะขออภัยนะก็น่าจะใกล้เคียงกันอาจจะน้อยกว่าเพราะของเขาตอนสนธิสัญญาปางหลงพอไม่พอใจนะยิงทิ้งหมดเลยของเรายังมากก็เอาถุงคุมหัวเอาไปเก็บไว้7วันยังไม่โหดร้ายเท่าขนาดนั้นก็ต้องถือว่าเมตตาแล้วใช่ไหมคะคะแต่มันก็มีอะไรใกล้เคียงกันนะระหว่างสภาความมั่นคงของพม่าแห่งชาติเนี่ยกับคณะยุทธศาสตร์ปองดองเนี่ยนะแต่อาจารย์ไม่อยากจะเชื่อหรอกแล้วมีใครเก่งเท่าพลเอกเปรมพลเอกเปรมเก่งแสนเก่งยังอยู่8ปีมาแล้วอ่ะยังเอาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้เลยถามว่ามีใครเก่งกว่าพลเอกเปรมบ้างเวลานี้นะหมดเวลาค่ะคุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มเลยนะคะกับนานาทัศนะเราได้สะท้อนความเห็นนะคะจากทั้งอาจารย์บวรศักดิ์เองแล้วก็อาจารย์อเนกเองนะคะในรายการนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ